เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมทุยผมกลิซ่าบนเพย์บอร์ดที่กำลังเอนจอยอยู่เกมผมว่า Revolution Online ในพาร์ทที่24หรือเปล่าเอ่ยนะไปหาโกสต์อยู่นานมากนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนิสัยเป็นทีมิดนะฮะยังเพิ่งเก็บเวลได้เวล9เองนะครับเรามาดูยิมแรกกันเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยตื่นเต้นเลยอ๋อเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยไม่มีอะไรมากยิมนกครับยิมนกจริงๆไม่น่าจะมีอะไรมันจะทำไอ้วาร์ปเยี่ยนี้ไว้ทำไมวะให้กูตื่นเต้นใช่ไหมเอมเบอร์ไปเลยโอ้โหเกือบตายกัสนี่ฮะเป็นท่าพายุเล็กๆนะครับก็เลดของในยิมนี้จริงๆน่าอยู่ที่เลเวลประมาณ9นะฮะจริงๆถ้าเราเอาประเภทโกสเนี่ยเข้ามาตีเนี่ยเขาจะใช้ท่านอร์มอนตีไม่ได้เขาจะใช้ท่าพายุนี่ตีเอาฮะแต่ว่าประเภทโกสของเราก็ไม่ได้มีท่าโจมตีอื่นที่สามารถโจมตีได้นะฮะลืมว่าข้ามาเขตนี้ไม่ได้ลืมไม่ได้ต้องใช้คำว่าลืมไม่ได้ต้องใช้คำว่าไม่รู้นะฮะว่าจะโดนดึงมอนทุกตัวออกแล้วก็ไม่มีต้องใช้มอนของเขตใหม่เล่นใหม่อะไรอย่างงี้นะไม่งั้นจะได้ซื้อTM ท่าแบบ Thunderbolt Flamethrower อะไรให้มาใส่ให้ได้เล่นแบบว่าให้ได้พอจะมีท่าที่จะเก็บเลเวลได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นนี่โกสต์นี่เลียครับเลียรัวๆแล้วท่าเลียมันดาเมจมันอ่อนด๋อยมากนะโอเคโอนิซุซุเมะ2ตัวไม่ได้ยากเท่าไหร่อ๋อใช่ไปจับเจ้าตัวนี้มาแล้วครับอยู่ทางขวาของเมืองนะทางขวานี่ตรงนี้นะช่องนี้ถนนสาย31นะครับไปจับมาเจอเดินไปเจอก็จับเฉยเลยนะเจอตัวแรกเลยนะฮะโอเคเจอกับหัวหน้ายิมแรกแล้วป๊อปปกเลเวลน่าจะอยู่ที่ประมาณ9ถึง10 11แต่แถวนั้นโอ้ใช้ควิกแอทแทกไร้การ์ดนะฮะใช้ควิกแอทแทกนี่ถ้าเราใช้คือแกแท็กสวนไปไม่แน่ใจว่าเขาจะตายเลยหรือเปล่าเพราะว่ากลัวเขาจะใช้คือแกแท็กกลับมาอีกทีนึงลองลุ้นดูแล้วกันไม่ตายว่ะทางโจมตีเราเบาไปฮะแย่เลยอย่างนี้ก็เลยโดนฟรีอีก1ดอกแย่จังเป็นโอนิซึซึเมะเหรอครับยังนะโอ้โหออรันเบอรี่ทำงานแย่เลยครับกะว่าจะให้ออรันเบอรี่ทำงานตอนที่สู้กับบอสตัวสุดท้ายของบอสเติมเลือดดีกว่าเติมเลือดก่อนดีกว่าไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์เอาให้ชัวร์ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้โจมตีแรงอะไรมากตัวสุดท้ายของเขาครับคิดว่าน่าจะเป็นพิเจียนร่างสองใช่เองด้วยน่าจะอยู่ที่เลเวลประมาณ17เอ้ยไม่ใช่17 11ถึง15ไม่น่าจะเกินกว่านั้นติดเบิร์นไหมสวยงามติดเบิร์นด้วยโอเคเขาใช้ท่าพายุครับโอเคไม่แรงเท่าไหร่เนาะไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่เหลืออีกกระจึงหนึ่งใช้ท่ากัสอีกทีโอเคติดไฟลวกตายไหมไม่ตายเหลือเลือดหนึ่งควิกแอทแทคไปฮะกันเหนียวไว้เผื่อเขาจะใช้ควิกแอทแทคสวนกลับมานะครับโล่งอกโอเคยิมแรกผ่านไปได้โดยไม่ยากเย็นมากนะครับผมลีกเบสไม่ใช่สิซัฟไฟเหรออ่านว่าซัฟไฟหรือเปล่าโอเคลองไปดูว่าจะได้เป็น TM อะไรสำหรับเฮลวินเลยเหรอ10,000แพงชิบหายเฮลวินนะฮะเป็นท่าที่เรียกลมนะครับทำให้สปีดของฝั่งเราเพิ่มขึ้น2เท่าอยู่ได้5เทิร์นนะฮะนับเทิร์นแรกตั้งแต่เทิร์นที่ใช้นะครับสปีดคูณ2 5เทิร์นนะครับ
เคอยากเก็บเวลให้โกดอ่ะจะไหวเปล่าวะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าอยู่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่โอเคไปเดินสำรวจมานิดหน่อยครับไปเดินสำรวจมานิดหน่อยนะฮะข้างล่างนี่มีพี่ยามอยู่ข้างบนก็มีพี่ยามอยู่เดี๋ยวนะขอเข้าไปคุยกับพี่ยามปกติจริงๆแล้วเราจะต้องไปเอาไข่ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์แต่ไม่มีคนให้ไข่อยู่ในโปเกมอนเซ็นเตอร์เลยลองมาคุยกับพี่ยามดูก่อนนะอ้าวโอเคฮะมีแค่เหรียญยิมก็คือผ่านได้นะฮะทางซ้ายนี่เมื่อกี้เป็นตรงนี้ฮะเป็นถ้ำเขาเรียกอะไรอัคระของอัคระโบราณตัวต่อภาพโบราณอะไรอย่างนี้นะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันมันมี4ภาพอ่ะบอกไว้ก่อนว่ามี4ภาพนิดโดรันตัวเมียคิดว่าไม่น่าจะยากเย็นอะไรเขาอาจจะมีแต่ท่าเข็มพิษที่จะโจมตีเราได้แน่นอนถ้าโกรโอ้แล้วแอทแทคไม่จำเป็นลูกเราใช้สเปเชียลแอทแทคอย่าไปกลัวค่ะเรียบไปควรไม่ได้นะเพราะว่าเราเป็นธาตุโกสนะครับนะเป็นธาตุโกสธาตุประเภทนอร์มอนจะโจมตีไม่ได้ถ้าต่อสู้ก็ไม่ได้นะฮะโจมตีเราไม่เข้านะครับเราก็เลียรัวรัวรวยโอเคฝั่งเขาไม่มีท่าโจมตีเราได้นะฮะเราก็กินนิ่มไปเลยแล้วกันเฮลวิฟลดเดฟตัวเมียใช่ไหมตัวเมียนี่ไม่มีเข็มนะฮะที่เขาไม่มีเข็มก็เลยยิงเข็มพิษไม่ได้นะฮะสงสัยจะต้องรอให้เป็นตัวผู้นะครับตัวสองเขาอาจจะมีถ้ายิงเข็มพิษก็ได้นะฮะเรียบร้อยโอ้คลิด้วยได้จริงๆด้วยโอ้พันกว่าเรียก10เลยแปลกนะเขาไม่ติดชาเลยอ่ะโอ้ยมีท่าจิกครับเย็ดเคครึ่งรอดอ่ะเปลี่ยนตัวเลยลูกเปลี่ยนตัวเลยลูกเอ้ยถ้าเปลี่ยนตัวอย่างนี้นี่เราจะได้ EXP น้อยนะฮะพยายามอย่าเปลี่ยนถ้าไม่จำเป็นนะฮะพยายามจะเปลี่ยนแล้วกันเนาะดับเบิ้ลคิกเหรอโหฮีทคิกด้วยเดี๋ยวดูกันว่าได้ EXP เท่าไหร่นะฮะจากตัวละพันเมื่อกี้เหลือตัวละ100อ่ะ200อ่ะเหลือโคตรน้อยเนี่ยมันเป็นข้อเสียของเกมนี้ครับถ้าเราทำการเปลี่ยนตัวแล้วจะได้ EXP แม่งน้อยสัตว์แหละพยายามจะเปลี่ยนแล้วกันซูบัสครับตัวนี้ไม่ยากสู้ได้สู้ได้เลียรัวๆโอ้ยเขามีท่าโจมตีนี่แล้วเย็ดเคชาเยี่ยมเป็นเลเวล7นะครับเลเวล7นี่มีท่าโจมตีไอ้ท่าเมื่อกี้ละเป็นท่าประเภทโกสต์นะท่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้นก็เลยโจมตีมาเป็นซูเปอร์เอฟเฟกทีฟเนี่ยท่านี้ครับแอสซินิสนะฮะก็ถูกป่าววะเลียโอเค200เองเหรอน้อยชิบเป๋งเอาโกดไปเก็บเวลที่ไหนดีตัวเหี้ยอะไรเนี่ยเนเตโอเคเนเตอยู่ตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะใช้นิดโดรันเหมือนกันหรือเปล่าอ้าวไม่สู้เหรอไม่สู้เราเดินผ่านนะเดี๋ยวจะพยายามเก็บเทรนเนอร์เอาไว้โอ้ยเดินผ่านได้ไหมเนี่ยได้จะพยายามเก็บเทรนเนอร์เอาไว้ให้โกสให้โกสได้สู้นะครับเพื่อที่จะได้เก็บเลเวลโกสนี่เก็บเลเวลยากมากนะฮะแล้วภาคนี้นี่เราจะไม่ได้ไข่
ทรงเอฟปี้กันเหรอมีโปเกมอนอยู่ตรงนั้นงืดอะไรเอ่ยอะไรอ่ะเก็บไม่ได้หรอวาร์ปิ้งเฟสไนท์มาที่เราสอบวันเก็บไม่ได้เหรอครับเก็บไม่ได้กูก็ไม่เก็บครับกูไม่เรื่องมากครับฮูดฮูดเวล6โอ้โหติดไฟลวกด้วยแต่ก็ขาดใจตายไปซะก่อนเจอโปเกมอนเซ็นเตอร์แล้วสนใจเบอร์รี่มากกว่าไอ้คนขายหางยาดอนตรงนี้แม่งไปไหนแล้ววะเชิดด้วยโอ้ว่าแล้วเชียวครับจำได้ว่าจริงๆจำได้ว่ามันใช้เทรนเนอร์ตรงนี้มันใช้นก3ตัวดัสเนี่ยคือเปลี่ยนออกเพราะว่าไม่มีท่าโจมตีประเภทนอร์มอนได้นะฮะเสือกใช้ควิกแอตแทกอีกมึงสัตว์ชนแม่งอยากเก็บเลเวลโค้ดให้เยอะๆเยอะๆเยอะๆนะโค้ดตอนนี้มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์มากนะฮะเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวรู้เลยครับนะฮะยิม3มีประโยชน์แน่นอนนะต้องใช้ฮะเฮ้ยโอ้โหใช้เรื่องเงี้ยเลยเหรอเจ้าเป็ดเขาเรียกอะไรนะหัวหอมไม่ใช่หัวหอมสิที่มันถืออยู่อ่ะมันเป็นอะไรโอเคพาร์ทหน้าเราจะมาต่อกันนะเดินทะลุถ้ำแล้วไปออกอีกเมืองนึงข้างล่างที่เป็นยิม2นะเราจะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทนี้ลาไปก่อนครับแล้วทุกคนจุ๊บๆใช่ไหม